จากคนที่ถูกหวย30งวดในช่วงเวลาเพียง1ปีครึ่งขอโชคขอลาบจากบ่อพญานาคแล้วเธอได้โชคได้ลาบหลายงวดติดกันล่าสุดหอบเงินแสนมาถวายวัดร่วมสร้างพระประธานครับนี่เป็นอาการของคุณณัฐการศรีสดอายุ32ปีนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เดินทางมาทำพิธีบวงสรวงองค์พญานาคปู่ผู้ชงนาคราชกับแม่ย่าศรีปางตาลที่วัดอาคมสิทธาพรในพื้นที่หมู่1ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราเคยเดินทางมาขอโชคขอลาบจากบ่อพญานาคแห่งนี้จนตัวเองเนี่ยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วได้รับโชคลาบๆเธอบอกว่ามาขอโชคลาภจากบ่อเนี่ยถูกหวยติดกัน30งวดอ่ะโอ้เนี่ยคนดวงดีจริงๆคุณผู้ชมในรอบ1ปีครึ่งที่ผ่านมาดวงมีแต่ขึ้นกับขึ้นนะครับสำหรับคุณณัฐการคุณณัฐการเนี่ยซึ่งล่าสุดถูกหวยได้รับเงินก้อนใหญ่เธอบอกว่าเธอเดินทางมาวัดนี้แล้วนะครับแล้วเธอเห็นสิ่งที่เห็นก็คือแสงเนี่ยออกมาจากลูกแก้วสีน้ำเงินที่อยู่ในบ่อพญานาคแห่งนี้แล้วพอเรียกให้เพื่อนมาดูเชื่อมั้ยตอนนั้นเพื่อนๆที่มาล้อมดูด้วยลูกแก้วตรงนั้นน่ะไม่มีใครเห็นแสงเลย มีเธอแค่คนเดียวนะครับเธอก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าหากสิ่งที่เธอเห็นเกิดจากความศรัทธาขอให้เธอมีโชคมีลาภแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำบุญบูรณะวัดกับบ่อพญานาคแห่งนี้เชื่อไหมเธอบอกว่าหลังจากนั้นชีวิตเธอดีวันดีคืนทั้งหน้าที่การงานโชคลาภตลอด1ปีครึ่งเนี่ยตุลาคมที่ผ่านมาเธอบอกว่างวดนั้นเธอก็มาขอแล้วก็ได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ในพิธีบวงสรวงเมื่อวานนี้เธอก็จุดประทัดด้วยอาบานลงหน่อยอาบานลงเนี่ยเลขปลายประทัดที่เธอได้จากคนที่ถูกหวย30งวดในช่วงเวลาเพียง1ปีครึ่งคุณผู้ชมพร้อมกันนะ1 2 3 capture